space นะครับในทุกๆโครงการที่เราเปิดนะครับเราจะเน้นเรื่องของว่าต้องทำที่อยู่อาศัยให้อยู่สบายนะครับมี space ที่ดีนะครับแล้วก็แนะนำให้การในพื้นที่เท่าๆกันเนี่ยจะทำยังไงที่ทำให้มีการใช้พื้นที่ใช้สอยให้มากที่สุดนะครับอันที่สองก่อนไปนะครับดังนั้นคือไอ้การที่เราพูดถึงเรื่องของการใช้พื้นที่มากที่สุดเนี่ยนะครับไม่มีใครเนี่ยที่จะดีเท่ากับญี่ปุ่นแล้วนะครับดังนั้นคือเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากมิสเตอร์นาโตะฟุกุซาวะนะครับซึ่งแกเป็นดีไซน์ไดเรคเตอร์นะครับที่ของเคยทำของฟูจิด้วยนะครับแล้วก็แกก็ทำแกก็เป็นคนที่มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังๆสำคัญเยอะมากนะครับโดยที่วันนี้เองเนี่ยแกก็มาทำอินทีเรียในโครงการนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราอยากจะเชิญทุกๆคนนะครับให้ขึ้นไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคำว่าการใช้พื้นที่เนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือว่าวันนี้แกได้รับโจทย์ก็คือว่าในพื้นที่เดิมๆที่เรามีแกไม่มีสิทธิ์ว่าจะต้องมาดีไซน์อยากได้ห้องใหม่หรืออยากได้พื้นที่มากขึ้นในห้องเดิมๆที่มีอยู่เนี่ยจะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ยังไงนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนให้ขึ้นไปดูนะครับว่าในมุมมองของการใช้สเปซนะครับพุทธานี่มีโอกาสขึ้นไปดูแลนะครับก็จะเห็นว่าในห้องเดิมที่มีอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นมันดูโล่งดูโล่งขึ้นใช่ไหมครับนะครับอันนี้นะครับเป็นวิธีการที่เราอยากจะแนะนำเรื่องของการใช้สเปซมากๆเลยนะครับโดยที่อาจจะมีรูปให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางมิสเตอร์ดาวตกที่เขาเป็นคนดีไซน์มานะครับแต่รูปนะครับมันอธิบายได้ไม่เท่ากับเป็นรูปของจริงนะครับวันนี้เรามีห้องจริงๆพร้อมให้ดูแล้วนะครับก็อยากจะเชิญทุกคนให้ขึ้นไปดูนะครับพี่นี่คะเห็นว่า limited edition ถามนิดนึงได้ไหมคะว่า limited ยังไงคะเนื่องจากว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการ fully furnished นะครับที่เราจะให้เฟอร์นิเจอร์ให้ครบอยู่แล้วนะครับแต่เราทำ limited edition ก็คือเรามีแค่6ห้องนะครับที่จะเป็นห้องที่ดีไซน์แล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์โดยมิสเตอร์นาโตะนะครับจะเห็นว่าอย่างเก้าอี้นะครับที่ใช้ในนั้นเองนะครับก็ยี่ห้อมารูนี่นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อมารูนี่นี่ก็เป็นตัวดีไซน์ตัวนี้ก็ถูกถ้าเกิดเรามาดูบนแคมเปญเราเห็นว่าถูกกรอบเยอะมากนะครับเก้าอี้ตัวนี้มีดีไซน์เรื่องคุณดาวตกมาเองก็บอกวิทำไมเห็นเก้าอี้มารูนี่เต็มไปหมดเลยผมว่าไม่ใช่เลยนะครับก็เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นดีไซน์ที่เขาเป็นคนดีไซน์เองนะครับเดี๋ยวให้อยากให้ขึ้นไปดูนะครับวิธีการเข้าลิงของไม้ของวิธีการคือการดีไซน์พวกนี้มันเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์รวมกันมากๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปอธิบายกันต่อนะครับข้างในว่ามันมีอะไรบ้างนะครับได้ค่ะทีนี้คือนอกจากแบรนด์ลีล่าเรื่องของ space ที่เราเน้นนะครับเราก็จะเน้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าการใช้ space ของเราเนี่ยอย่างทำ district นะครับคนก็ตอบเรื่อง space เราว่า space ของเราดีมากเราทำบ้านกลางเมืองคนก็ตอบเรื่อง space ของเราครับเพราะนั้นคือแล้วมันเป็นการ work ระหว่างการทำ branding กับการทำ product นะครับที่รวมกันนะครับแล้วตอกย้ำเรื่องของความเป็น AG มากๆคือเรื่องของ space นะครับเรื่องต่อไปนะครับ locality นะครับ locality เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองว่าเมื่อกี้เราพูดถึงการ launch คอนโดการ launch townhouse บ้านเดี่ยวเนี่ยเราพูดถึง location ใช่ไหมครับแต่ในมุมของแบรนด์เนี่ยเรามองว่ามันมากกว่าเรื่องของความเป็น locationโดยที่เราคำว่า locality เนี่ยเรามองออกมาเป็นประมาณนี่เป็นเอเราเรียกว่าให้ชีวิตที่ชอบรอบตัวคุณนะครับโดยที่เรามองว่าเรามี radius อยู่ที่5อันที่คำว่า locality นะครับก็คือแน่นอนที่สุดนะครับมันต้องอยู่ที่ดินของเราเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปเยอะมากเลยคือต้องอยู่ติด mass transit นะครับคำว่า mass transit เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะครับบางอันอาจจะพูดถึงรถไฟฟ้าบางอันอาจจะพูดถึงรถเมย์บางอาจจะพูดสองแถวอะไรก็ได้นะครับที่สร้างความสะดวกสบายที่ทำให้เขาสามารถเดินทางได้สะดวกนะครับอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเราดูไปด้วยว่าตรงนี้เองเนี่ยมันมีเขาสามารถที่จะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถที่ไม่ได้โอ้โหอยู่ไกลมากจนกระทั่งกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลได้ไกลมากหรือว่ามีใครเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถเข้าไปหาเรื่องของเรื่องแพทย์ได้ในเรียงเร็วนะครับอันที่3ที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องของการศึกษานะครับหลายคนเนี่ยย้ายบ้านตามลูกเพื่อให้ลูกไปเข้าโรงเรียน
นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือเราดูเองเนี่ยเราก็มองว่าการที่เรามีโครงการแล้วมีสถานศึกษาใกล้ๆเนี่ยก็จะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ปกครองแล้วก็ลูกด้วยไม่ต้องตื่นแต่เช้าโอ้โหอันนี้ดีมากเลยค่ะนะครับอันที่4ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกถ้าเราพูดถึงวัฒนธรรมนะครับก็คืออยู่ใกล้กับสิ่งที่เขาคุ้นเคยเขาชอบทำอะไรทั้งหมดนะครับอันที่5ก็คือเรื่องของคอมมูนิตี้นะครับก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นยังไงชอบร้านกาแฟชอบออกกำลังกายชอบอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้น3-5 radius นี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเอามารวมกันเพื่อสร้างสินค้านะครับแล้วก็เพื่อสร้างแบรนด์ของ AP ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือเป็นทีราอันที่2นะครับอันสุดท้ายนะครับเมื่อมีสินค้าที่ดีแล้วคือเรื่อง space นะครับอยู่ในชุมชนที่เหมาะสมนะครับมีความสะดวกสบายต่างๆนานานะครับเขาก็จะมีเรื่องของความมีความสุขในการที่อยู่ APนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทั้งหมด3พิลาที่ในแง่ของแบรนดิ้งที่เราจะค่อยๆสร้างกันไปครับของเราเนี่ยนะครับแผนงานปีนี้ของเราเนี่ยเราจะมีการเจริญเติบโตของการขายแล้วก็การรับรู้รายได้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับโดยที่ปีนี้เองเนี่ยเราวางเป้าว่าเราจะมียอดขายอยู่ที่ 30,000 ล้านนะครับแล้วเราจะมียอดรับรู้รายได้อยู่ที่ 25,300 ล้านนะครับนั้นคือสิ่งที่จะเป็นตัวที่จะมาช่วยในการที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับก็จะมีจากโครงการปัจจุบันที่เรามีอยู่ประมาณ50กว่าโครงการนะครับแล้วก็โครงการใหม่นะครับที่เราจะเปิดทั้งหมดประมาณ28โครงการนะครับที่เราจะเปิดโดยที่โครงการที่เราเน้นมากๆของปีนี้เลยก็คือโครงการแนวสูงนะครับที่วันนี้เองเนี่ยเราพร้อมแล้วที่จะประกาศว่าเรามีโครงการที่จะเปิดโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าเนี่ย9โครงการนะครับโดยที่เรามีแผนว่าเราจะเปิดทั้งหมดเนี่ย10โครงการนะครับวันนี้เราประกาศได้เลย9โครงการซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยนะครับตั้งแต่19นะครับถึงโครงการนะครับจนกระทั่งไกลที่สุดเนี่ยคือ500เมตรนะครับโดยที่ประมาณ5โครงการเนี่ยจะอยู่ในโครงการที่เป็น BTS สายปัจจุบันนะครับแล้วก็อีก1โครงการเป็นของอยู่ใน MRT สายปัจจุบันนะครับงั้นคือปีนี้เองเนี่ยนอกจากเรื่องของคอนโดแล้วเนี่ยเรายังเน้นเรื่องของแนวราบนะครับเพื่อเน้นย้ำว่าเราเป็นโครงการเราเป็นผู้ประกอบการที่มีโครงการอยู่ในเมืองมากที่สุดนะครับในกรุงเทพมากที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในเมืองนะครับโดยที่นอกจากคอนโด10โครงการแล้วนะครับเรายังจะเปิดตัวแนวราบด้วยนะครับที่โครงการของบ้านเดี่ยว7นะครับแล้วก็โครงการของทาวน์เฮาส์นะครับอีก10ครับหลักๆเลยเนี่ยในสัดส่วนในพอร์ตโฟลิโอของ AP เองเนี่ยเราแบ่งสัดส่วนของการบริหารเรื่องของแนวราบแนวสูงอยู่ที่50-50อยู่แล้วนะครับสำหรับคอนโดมิเนียมก็จะเป็นตัวที่ไปตอบโจทย์การเจริญเติบโตในแง่ของการรับรู้รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่เปิดในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะไปช่วยเสริมพอร์ตของเราในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับขณะที่แนวราบเองเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่เราสามารถรับรู้รายได้ได้เลยครับผมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ยังเป็นปีที่พอไปได้นะครับปีที่ดีของตลาดอสังหาเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่เป็นรถไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าในกรุงเทพเองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ขยายอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีคนที่มองหาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันนะครับดังนั้นคือสิ่งที่ถ้ามีรถไฟฟ้าเข้ามานะครับตัวคอนโดมิเนียมเองก็ยังเป็นตลาดที่มีแนวโน้มที่ดีอยู่ต่อไปครับโดยรวมเลยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่อาจจะอยู่ต่ำกว่า 10% นะครับแต่ก็น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาครับประมาณ7ครับประมาณ 7-8% ประมาณก็ต้องดูความชัดเจนก่อนนะครับว่าเพราะตอนนี้กำลังจะเข้าครม.ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องดูความชัดเจนอีกทีหนึ่งว่าออกมาแล้วจะประกาศใช้ยังไงแล้วเมื่อไหร่นะครับก็วันนี้ผมว่าเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีปัจจัยบวกหรือลบมาสู่กระทบกับภาคอสังหาขนาดไหนครับผมว่ามันมีผลนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมองโลกในแง่ดีนิดนึงนะครับก็จะมีผลเรื่องของภาษีที่ดินนะครับที่อาจจะทำให้มีที่ดินที่ปล่อยออกมามากขึ้นนะครับหรือเรื่องของตลาดที่อาจจะมีผู้เช่ามากขึ้นนะครับมีการลงสนับสนุนเรื่องของการลงทุนแล้วมีการปล่อยเช่าให้มากขึ้นครับแน่นอน
นะครับก็ถ้าเกิดตราบใดที่ไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็สามารถก็น่าจะเป็นผลดีกับตลาดของอสังหาอยู่แล้วครับต้องดูอย่างนี้ครับว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มตลาดไหนนะครับเราจะมองเห็นว่าในกลุ่มตลาดของ AP ที่เราขายคอนโดตั้งแต่ประมาณ2ล้านขึ้นไปนะครับเรามีปัญหาเรื่องนี้ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นคือตลาดที่อาจจะอยู่ที่ประมาณสักต่ำกว่าล้านหรือล้านนิดๆอันนี้อาจจะมีมากขึ้นครับตอนนี้คือที่ดินเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยในราคาที่ดินที่ออกมาไม่เคยมีราคาที่ดินที่ถูกลงนะครับมันจะมีแต่ราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือก็อาจจะมีผมเรียกว่าราคาเราไม่รู้ว่าจะออกมาเท่าไหร่แต่เราเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของปริมาณของที่ดินที่ออกมาให้เลือกมากขึ้นครับผมว่าตอนนี้เรื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับการเก็งกำไรก็จะมีน้อยไม่ได้มากเหมือนในช่วงที่เศรษฐกิจดีๆนะครับก็อยู่ในที่คิดว่าน่าจะบริหารจัดการได้ครับก็จะเห็นได้จากการที่ถ้าปีที่แล้วที่เราดูครับว่าปีที่แล้วที่อาจจะดูว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรืออะไรก็ตามนะครับแต่การโอนคอนโดของ AP นะครับทั้ง 5-7 โครงการที่เรามีอยู่เนี่ยก็ได้รับการโอนได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับเราโอนโครงการโดยเฉพาะ5โครงการหลักนะครับตั้งแต่ลายรัชดานะครับลิทึมหนอารีนะครับเราได้รับการโอนที่ค่อนข้างดีมากครับอยู่ประมาณ 10% ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับของ AP เนี่ยยอดปฏิเสธสินเชื่อยังอยู่เท่าเดิมคือประมาณ 10-12% ไม่เกินครับอันนี้ของ AP ทั้งหมดครับเราก็ดูนะครับก็คือในกระบวนการขายเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะพิจารณาเรื่องเครดิตกับลูกค้าด้วยนะครับให้ความรู้ว่าวิธีการเรื่องของเกี่ยวกับเครดิตวิธีการกู้เงินเป็นอย่างไรครับปีนี้ประมาณ 11,000 ล้านครับ11,000 ล้านครับเพิ่มขึ้นครับปีที่แล้วใช้ไปประมาณ 8,000 ล้านนะครับแน่นอนนะครับว่าในตลาดของเราเองยังไงเราก็ต้องเติบโตนะครับ AP ยังไงเราต้องโตซึ่งการที่ AP จะโตหนึ่งในปัจจัยก็คือการขยายโครงการจำนวนโครงการให้มากขึ้นครับครับสูงที่สุดครับก็ตอนนี้เองยอดขายเราก็โตขึ้นนะครับยอดโอนเราก็โตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็ต้องโตขึ้นตามกันไปครับต้องดูเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยต้องดูเป็นโลเคชันนะครับว่าอยู่ในโลเคชันใดไหนๆนะครับคือผมคิดว่าในกรุงเทพเองเนี่ยถ้าเราพูดถึงกรุงเทพทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นหลายพื้นที่หลายท้องที่นะครับซึ่งบางท้องที่ก็น่ากลัวบางท้องที่ก็ยังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับคือวันนี้เองนะครับมันยังไม่ได้มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะครับแต่ดูจำนวนซัพพลายที่มากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ถึงขนาดโอเวอร์นะครับก็เช่นวันนี้ทุกคนออกมาพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับทุกคนพูดถึงซึ่งก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าทุกคนไปกันเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะครับ